โอเคทุกคนในวันนี้นะครับผมพาทุกคนนะครับผมมาทำการเล่นมินิเวิลด์นะครับแต่มินิเวิลด์ในวันนี้เรามาเล่นกันนะครับมันคือมินิเวิลด์ซับเวย์เซิร์ฟเฟอร์นะครับผมก็คือว่าเป็นแบบมึงเคยเล่นซับเวย์ปะคิวเคยพี่ก็เคยเล่นเวย์ซับเวย์เซิร์ฟเฟอร์มันจะเป็นเกมอารมณ์แบบว่าเราต้องวิ่งไปนะครับแล้วจะมีรถไฟมันลังไล่กระทืบเรานะฮะแต่อันนี้กูผมยังไม่เห็นรถไฟเลยนะแต่ไม่เป็นไรหรอกครับคล้ายๆกันแหละเอาละไปกันดีกว่าอันนี้มันผ่านยังไงวะอ๋อคือเราต้องกระโดดผ่านให้ได้เว้ยใช่พี่ทำไมของผมกระโดดเองอ่ะต้องจำเหรออ๋อต้องจำอันนี้คืออะไรอ่ะเหมือนจะไม่จบอ่ะเอ้ยเราต้องเปิดกล่องตามสีผมอยู่สีอะไรวะอ๋อผมอยู่สีม่วงเปิดสีแก้วจริงเอ้าอยู่สีอะไรเปิดไม่ได้ใช่เหรอไม่คนอื่นเปิดได้หัวมุมมองแอนอ่ะไม่คาเมล่ามันล็อกเว้ยมันปรับไม่ได้เมื่อผมปรับได้เฉยเลยปรับอะไรแบบปรับคาเมล่าพี่มันกดล็อกกิ้งเมาส์แล้วมันก็ได้อ๋อพี่ต้องห้ามถือช่องแรกพี่อ๋อห้ามถือช่องแรกนะคือยังไงอ่ะไม่เข้าใจอ่ะนั่นสิทุกคนผมปรับเป็นไงผมปรับไม่ได้เลยวะน้องๆพี่กดเอฟห้าได้ไหมกดเอฟห้าไม่ได้กดเอฟห้าไม่ได้คือตอนนี้มุมมองพี่เป็นมุมมองแบบเอฟห้าเออเอฟห้าใช่เนี่ยพอผมถือเสื้อปุ๊บแบบมันเป็นเอฟห้าให้นะพี่เห็นในสล็อตป่ะพี่มีเสื้อบ้างในสล็อตอ่ะอ่ามีไอ้เนี่ยเปิดได้แล้วทุกคนไปนี่โอ้ผมรู้วิธีการเล่นแล้วโอเคครับโอ้โหเอาแล้วใครถือที่หนึ่งอ่ะไอ้เบนโอ้โหยังไม่ทันได้เล่นเลยมันมีคนถึงที่หนึ่งกว่าผมแต่มันแต่ผมจะได้กันมึงป่ะทุกคนขอเล่นอีกตาแล้วกันนะครับเมื่อกี้ผมยังมึนกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่คือผมต้องเข้าใจทุกคนต้องเข้าใจนะว่ามินิเวลเป็นเกมที่คุณภาพมันก็ไม่คุณภาพหรอกถ้าจริงๆนะเอาล่ะแต่ไม่เป็นไรเราจะบอกว่าคุณภาพไปแล้วกันนะเพราะว่าเขาจ้างเรามาทุกคนนะถึงแม้มันจะมีบั๊กมาล้านแปดกับคอมก็ตามทีนะมือถือก็มีบั๊กเหมือนเดิมนะมันก็ไม่มีอะไรที่มันไม่มีบั๊กหรอกโอเคเข้ามาได้แล้วมาเชิญไปแล้วโอเคครับเอาหน้าแบบซับเวย์ซัฟเฟอร์เล่นกัน3คนแค่นี้น่าจะง่ายๆนะจะบอกให้ไปดีกว่าไปเก็บอะไรอะไรเก็บไปดิอ๋อมันนับจากคนเก็บดาวได้เยอะสุดเว้ยเอาดิครับเอาดิครับไปคอนโทรลได้มันนับจากคนเก็บดาวได้เยอะสุดเว้ยดูน้องๆดูให้ฮะกูจะแล้วกูจะเปิดยังไงเนี่ยอันนี้ไงดีเดือนเมาไปเป็นตะกอโอเคทุกคนไปละว้าวอยู่อะไรล่ะผมไปดีกว่าทุกคนไปดีกว่าน้องๆไปดีกว่าครับนี่โอ้โหที่ผ่านแล้วหยิบแค่อันเดียวเอาไงดีถ้ามันหมดขึ้นมาเนี่ยชีวิตน่าจะซวยหุยนี่อันนี้คือแบบเราต้องวิ่งเก็บดาวเพื่อที่จะชนะใช่ไหมใช่แล้วพี่โอ้ผมยังติดเจ็ดอยู่โอ้โอ้ไอ้ใครได้ร้อยดาวอ่ะใครได้ร้อยดาวอ่ะไอ้เบนร้อยดาวมันโกงไปแล้วมันเกินไปแล้วอ่ะค่ายได้นะจริงมาตีกันได้เลยมันตีกันได้ใครเก็บดาวผมไม่รู้ว่าผมเก็บดาวตรงที่จุดเนี่ยครับ134ดาวครับ120ดาวครับ103ทุกคนครับ152ดาวครับผมง่ายๆครับทุกคนนะอะไรเนี่ยโอเคมันก็เริ่มงงๆนะก็ถือว่าเราจะเอานี่เป็นหัวข้อคลิปแล้วกันนะป่ะเราเล่นแบบอื่นดีกว่าครับอาจจะมีปลากัวอะไรที่สนุกสุดเฮ้ยเป็นแมสซอมบี้ว่ะอันนี้กดโหลดไปก่อนแน่เราต้องเป็นกอมกอทวอนแน่ๆเลยโอ้จะช่วยโอเคในแมปนี้นะทุกคนคือเราจะแปลงร่างเป็นปูนะทุกคนนะเมื่อเราเป็นปูแล้วเราก็ต้องทำการใช้ปูตัวนี้ในการวิ่งไปเพื่อผ่านด่านอุปสรรคมากมายที่อยู่ในมินิเวิลด์นะแล้วเพลงมึงจะติดลิขสิทธิ์กูไหมเนี่ยโอ้ทุกคนที่เป็นเกมไปกันอะไรโอเคเสร็จแล้วมันจะมีเจ้าสิ่งที่เรียกว่าปลาด้วยนะปลาเนี่ยเป็นปลาหยุดเรานะทุกคนนะต้องระวังปลาน้องๆแล้วก็มีปูตัวอื่นด้วยนะครับที่ทำให้เราไม่ถูกแปลงร่างมันได้ไหมแต่ว่าเราไม่ยุ่งดีกว่านะอันตรายเพราะปูมันอันตรายปลาหยุดไงปลาหยุดมันคือปลาที่น่ากลัวที่สุดนะครับผมมันจะกินทุกอย่างนะครับโดยเฉพาะเงินภาษีนะฮะไปกันดีกว่าทุกคนอย่าพูดเลยนี่ยะตายโอ้ยไอ้ตายเฉยอะไรอ่ะถ้าสมมุติว่าเราโดนสีชมพูหรือโดนสาหร่ายเรามีโอกาสที่จะตายสุดมากเลยและสีชมพูเนี่ยพื้นที่ความกว้างของมันคือไกลมากนะครับทุกคนครับเราไม่ได้ต้องเป็นปูน้อยกระจายวิ่งไปต่อเรื่อยๆนะจ๊ะสาหร่ายโดนไม่เป็นไรพี่มันแค่ติดสโลว์แต่เมื่อกี้คุณโดนสาหร่ายกูตายนะโอ้ยไอ้ไม่นะพี่ผมไม่ตายไม่ลองเดินไปหลังๆดิเสร็จแล้วมันจะรู้ว่า what the fuck นี่สาหร่ายอะไรวะเนี่ยอะไรปอมแหน่ดิบโอ้คุณนึกว่าวากามิโอ้โหทุกคนไปโอเคตอนนี้ผมกำลังวิ่งอยู่ครับเมื่อกี้คือผมมาไปไกลมากเลยแล้วผมตายโอ้ไกลอะพี่ไกลแค่ไหนวะเบนไหนลองอธิบายมาสิแบบมันเปิดเรื่อยๆเลยยังไม่เห็นจุดจบเลยตอนเด้อเบนอย่าไร้สาระน่ะจุดจบมันมีเสมอเว้ยเบนแค่มึงฮะใช่หรอเห็นแล้วจุดจบแล้วเห็นนี่ไงวะเห็นจุดจบแล้วมันมีจุดจบมันมีจุดจบจริงด้วยอ่ะดีคิวกูรออ๋อกูตายได้ไงเนี่ยอะไรอ่ะแล้วมันถึงมันไม่มีเช็คพอยต์เอ้ามันเดินทางขวามันโล่งมากเลยอ่ะมันไม่มีอะไรเลยอ่ะแถบขวาอะไรโคมเกมอะไรโอ้ปวดหัว
เอาล่ะเบนคิวแมปนี้นะกูเห็นปลากัวแล้วแม่งเป็นภาษาจีนด้วยกูแปลไม่ออกนะอาจจะแปลว่าหวังเช่าอะไรสักอย่างนึงกูไม่รู้แต่มี45แมปกูจะทำการกดเริ่มแมปนี้เลยแล้วกันนะทุกคนนะผมไม่รู้แปลว่าอะไรเอาเป็นว่าผมได้กดไปเลยกดเพิ่มแค่3คนพอไม่ต้องการให้คนมาเยอะเดี๋ยวมันขโมยที่เราเอาล่ะพร้อมหรือยังล่ะน้องๆหนูทั้งหลายกับความหดโหดของมินิเวิลด์ผมจะบอกเลยว่ามินิเวิลด์เนี่ยเป็นอะไรที่โหดร้ายมากนะมีแต่คนเก่งๆคนที่เล่นกันได้เพราะบั๊กมันเยอะใช่นี่รู้กันแล้วนะโอเคมาพร้อมกันแล้วใช่มั้ยล่ะมาเริ่มกันได้แล้ว3 2 1โอเคเริ่มได้อันดับแรกนะมันมีเพลงมั้ยไม่น่าผีเพลงหรอกมั้งเออผมอยู่น้องแบบนี้ไม่รู้ถามกูให้กูถามให้กูตอบเป็นไงล่ะเหี้ยกูได้เป็นเจ้าของแบบเอ้ยอันนี้คืออะไรทุกคนให้โดดไปลองเออให้โดดว่ะไอคิวมึงเข้ามาได้ยังเนี่ยช่วยพี่ผมอยู่แบบอยู่ข้างนอกแบบปลากลัวพี่เอองั้นถ่ายนะถ่ายนะฆ่าตัวตายแล้วกันนะคิวนะไปว้าวโอ้โหเบนคือแบบว่ามันไม่ได้ยากนะเบนนะคือผมโอ้ยขอโทษนะไม่ยากผิดไปแล้วล่ะกูเข้าใจกูคงเข้าใจอะไรผิดพลาดเกี่ยวกับมินิเวิลด์ไปผมอาจจะดูถูกมินิเวิลด์กันไปว่ะไม่มันมีไอเทมด้วยอ่ะไอเทมแบบฮิวหรือวิ่งเร็วอะไรเงี้ยใช่มีไอเทมฮิวกับวิ่งเร็วจ้ะก็คือแบบมันสามารถเอาไว้ทำการช่วยเราได้ไว้ในการที่เราจะผ่านด่านอันโอ้นี่ยากนี่ยากนี่ยากบอกเลยอันนี้ยากอันนี้ยากจริงไอเทมนี้คืออะไรทุกคนไอเทมอันเนี้ยโอ้ผมรู้แล้วมันคือไอเทมอะไร3 2 1โอเคครับวิ่งครับผมวิ่งครับผมวิ่งครับผมไอเบนกูผ่านมาแล้วเว้ยอันนี้โอ้อันนี้ยากอยู่อันนี้ยากอยู่ทุกคนแต่ว่าไม่ได้ยากขนาดเอ้ยขอโทษแล้วกันนะไม่ได้ยากขนาดโอ้ยโอเคมันต้องโคตรยากเลยต้องโดดไปจังหวะทุกคนอันนี้ไปวิ่งยังง่ายอ่ะอันนี้อะไรเนี่ยอุ้ยเมื่อมันถึงด่านแล้ววะตามด่านพี่อ่ะด่านเดียวกับพี่แล้วใช่เหรอใช่ด่านนี้ไม่ได้ยากเว้ยเบนแค่มึงยังไม่มีความสามารถที่จะผ่านแล้วฮะผ่านยังไงวะไม่มีความสามารถเลยว่าอ๋อก็เดินเรื่อยๆเลยพี่ตามแบบตามจังหวะมันอ่ะมันจะผ่านนี่ไอคิวมึงดูกูไว้นะกูเนี่ยคือสุดยอดแห่งนักเล่นโอเคกูไม่อยากเล่นมันกูไม่อยากเป็นนักเล่นมินิเบิร์ดล่ะมันโหดร้ายกว่าเกมสมิลาสมายลี่สมายลี่ปาร์ฟอย่างนั้นอ่ะโอ้โหสมายลี่ปาร์ฟโอ้โหมึงอะไรกูเฮ้ยกูผ่านยังไงเนี่ยอะไรอ่ะอะไรคืออะไรอ่ะเบนไอ้เพ่อันนี้ผ่านยังไงวะกูว่ากูน่ะผมว่าอ๋อไอ้เบนมึงรู้อะไรป่ะกูเป็นอะไรจะบอกมันมีให้เลือก PC กับ PE เว้ยแล้วกูอยู่ PC มึงอยู่ PE ก็คือมึงง่ายกว่าของกูอ่ะย้ายฝั่งก็ได้ป๊อตวะเบนป๊อตวะเบนย้ายฝั่งอะไรไม่ทันแล้วครับเอออ้าบอกป๊อตป๊อตวะเบนป๊อตอ๋อโอ้โหคนเพิ่งเห็นนะไม่เกี่ยวเบนโอไอคิวดูดิมันแบบเล่นเล่นของเล่นของมือถืออ่ะแล้วมาแบบแล้วมาขิงกูอ่ะเออของมือถืออันซ้ายหรืออันขวาของมือถืออันซ้ายของคอมอันขวาแล้วคือแบบผมอยู่อันขวากับพี่นะเออแล้วคือมันมาขิงกูอ่ะไอคิวแบบอะไรอ่ะเบนโนโดคือคุณเล่นของมือถือแล้วคุณมาขิงคนเล่นบนคอมอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้นะคุณเบนนะไม่ใจเลยไม่ใจเลยต่างกันทำไมวะอะไรนะทำต่างกันทำไมวะใช้ PC กับ PE มันก็เล่นกันอย่างกันได้เลยไม่ได้คือแบบเหมือนเวลามึงเล่นแบบ Windows 10อะไรอย่างเงี้ยมึงเล่นบน PE มึงก็เก่งว่ะคนเล่นบน PC ก็เก่งคนเล่น PE ดิมันไม่ใช่เบนมันไม่ใช่โอ้โหมึงตรงนี้ยากมากเลย IQ ยากนี่พี่ดันหมุนอรหันต์เนี่ยกูว่าในสมิลาในสมิลานี่ง่ายๆแต่ในนี้คืออะไรวะเนี่ยอันนี้คืออะไรต่อเนี่ยทุกคนโอ้ต้องว่ายน้ำอะไรมึงเนี่ย คืออะไรอ่ะคุณต้องไปยังไงอ่ะว่ายน้ำจริงจังกายว่ายน้ำเคยเป็นปลาเลยโอ้ปวดหัวเลยไออันที่ดันมันยากไงวะฮะที่มันเป็นไอที่มันดันเราให้ตกยากเลยมันไม่ยากมันจะทำแบบขึ้นมาทำไมวะถามอะไรแปลกเป็นเพราะหวังเช่านะพี่หวังเช่าชื่อหวังเช่าไอ้บุลี่เขาบอกเขาลดน้ำลงห้ามเหยียดกันนี่ก็ยังเหยียดโอเค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 ด่าว่ายน้ำนี่เป็นด่านง่ายๆวะโอ้โหใครๆก็เล่นกันได้แต่ผมเนี่ยบอกเลยว่าง่ายๆครับซี่ชิวๆครับน้องๆแต่แบบน้องเบนก็แบบอะไรมึงเนี่ยทำลาฟี่โอเคโอเคเราต้องไปตามสีเขียวไว้ทุกคนผมมั่นใจว่าผมต้องไปกระโดดตามสีเขียวเขียวไม่เยอะโอเคโอ้โหเบนมึงแบบมึงไม่มีความสามารถไงเบนมึงดูความสามารถนะอะไรวะอะไรอ่ะอ๋อเฮ้ยเบนอะไรอ่ะเฮ้ยมันมีอะไรบางอันหนึ่งอ่ะพี่มันบินได้กูใช้ไปแล้วล่ะมีอันหนึ่งบินได้โอ้ตรงนี้ผ่านยากมากเลยป่ะทุกคนจริงๆไอเทมนั้นสำคัญมากนะเบนนะมึงทำให้ไอเทมนั้นเสียไปมึงรู้ตัวไหมว่ามันเป็นอะไรที่มีคุณค่าสุดท้ายที่มนุษยชาติจะหาซื้อได้ไม่ใช่เหรอได้เหรอได้พี่เฮ้ยไอนี่มันแบบอะไรนะกูตายตรงโน้นเหรอแบบทุนนิยมเจ
จะเกลียดว่าแบบทุนนิยมจริงๆเลยโอ้นี่ดูนี่ดูโหดูครับดูครับน้องๆโคตรเก่งอ่ะน้องๆคนอะไรมันจะเก่งขนาดนี้วะโอ้นี่ไงนี่อะไรพวกนี้นี่มันคือสุดยอดแบบของเกมมอนอวอร์ที่พ่อที่ผมเคยจะเรียนรู้มาว่ามอนอวอร์จะมีอะไรที่โหดร้ายขนาดนี้มันก็ไม่ได้โหดขนาดนั้นนะเพราะว่าผมเก่งชั่วชั่วโอ้โหอีซี่อ่ะไปถึงไหนกันแล้วเนี่ยพี่อันนี้คืออะไรอ่ะเบนอันนี้คืออะไรวะเบนไม่รู้พี่กูไม่ถึงด่าพี่เลยกูก็ไม่รู้อ่ะมึงผมก็ไม่รู้ว่าคำตอบคืออะไรนะเอาล่ะทุกคนผมคิดว่าผมต้องไอ้คิวใครเสียงสะท้อนวะฮะไม่ใช่ของผมนะไอ้เบนเสียงสะท้อนฮะเสียงสะท้อนโอเคมาผมคิดว่าเราต้องไปทาง PE แล้วนะเพราะว่าตรงนี้มันไม่มีทางให้ไปอ่ะทุกคนนะต้องทำใจลาก่อน PC ฉันจะไปทาง PE เออทำไมพี่ด่านมันเดี๋ยวมึงลืมมาถึงละไอ้ด่านที่มันเป็นเอเมอรัลด์อ่ะที่มันเป็นแท่งเอเมอรัลด์สูงๆอ่ะมันจะไม่มีทางให้ไปเลยเว้ยมันจะแบบมันจะงงหายละมันจะงงเว้ยมันไม่มีทางให้ไปจริงๆอ่ะโอเคครับโอ้โหอันนี้ยากผมกำลังว่ายน้ำไปพี่คนอื่นเข้าไปไหนถึงไหนกันแล้วโอ้ยากเกินอะไรเฮ้ยเราจะถึงเส้นชัยป่าววะเราไม่เห็นเส้นชัยเลยว่ะมันอาจจะไม่มีจุดมุ่งหมายก็ได้นะพี่เฮ้ยมันต้องมีดิอ๋อกูจำไม่ได้เขาบอกว่ามีจุดมุ่งหมายเว้ยแต่มัน45ด่านนะทุกคนนะเอาล่ะเราแสดงว่าเราต้องเก็บคลิปไว้ก่อนแล้วทุกคนพอละเลิกกันทีไปทุกคนตอนนี้เราก็คนที่จะนอนกันแล้วนะสำหรับวันนี้ก็โชคดีมีชัยเป็นฟาร์มบูแล้วกันนะทุกคนนะบายครับบายทุกคนก็กดไลค์คลิปด้วยนะครับถ้าเกิดชอบมินิเวิลด์หรือชอบผมก็ได้นะฮะบายบายสำหรับคนไหนนะครับผมที่ดูคลิปจนถึงตอนจบตรงนี้นะครับต้องขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับผมนะสามารถไปกดติดตามผมได้ที่ IG12Team19 นะครับผมหรือว่า Facebook Fanpage 12ChamVCCG นะครับผมแล้วเร็วๆนี้เราจะเปิด TikTok กันแล้วนะครับผมก็ไปติดตามได้นะครับอย่าลืมไปติดตาม2อันนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็ให้คุณชอบเลยกดไลค์ Subscribe กำลังใจผมด้วยนะครับเจอครับผมในคลิปหน้าสวัสดีครับ